ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับแต่งหน้าแบบไหนที่จะทำให้หน้าเราไม่เมือกโดนฝนแล้วยังสวยได้อยู่นั่นน่ะสิคะเราก็เลยเชิญแขกรับเชิญที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สุดแซ่บนะครับเจ้าของเพจบันเทิงความงามอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารายการของเราเอาสิจื้อปากจื้อปากนะฮะเอาไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับน้องชาติศักดิ์มหาธาโอ้โหชื่อจริงนายชาติศักดิ์มหาธาหรือว่าน้องเอแทร์เจ้าของเพจจื้อปากครับมาแล้วเธอมากับฝนนะคะสวยตรงที่เดินตากฝนเนี่ยแหละค่ะนี่ใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยนะคุณแม่หรือเปล่าเออมีงานขยเองส้นสูงแล้วผมไม่ได้เลยมีงานขยเองสวัสดีค่ะเอแทร์นะคะสวัสดีค่ะเราได้เจอตัวจริงค่ะหุบลบนิดนึงปกติจะตามไปกดไลค์แต่ไม่เคยเม้นเลยนะเม้นไม่ทันเพราะแฟนเธอเยอะมากต้องคอมเมนต์ไม่เม้นไม่เก๋เออนะคะแฟนเขาทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะจริงจริงใครตั้งให้ตั้งเองสิคุณแม่กระเทือการมโนก็รู้อยู่เป็นของคู่กันแล้วก็มโนไปก่อนแล้วอันดับหนึ่งเขาเรียกว่าอุปโลกเออจะบอกว่าเนี่ยดิฉันแบบชื่นชอบเขาเป็นไอดอลนะแต่งตัวตามเขานะลายมาลายเล็บนี่ก็คือเราก็แบบตามเขาเลยนะคะจริงสะท้อนแสงอะไรแบบนี้อุ้ยทำไมเหมือนกันขนาดนี้เหมือนนัดกันเลยนางคือไอดอลของดิฉันเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนเล็บเลยนางคำไม่อยากเหมือนใครเอแคร์คือชื่อเล่นจริงๆป่ะชื่อเล่นจริงๆชื่อเอแคร์กันเคยแปลว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปคุยกันนอกรอบแต่ชื่อจริงเนี่ยคือชุชาติศักดิ์ถูกต้องค่ะอ๋อนายชาติศักดิ์เลยจริงๆนายชาติศักดิ์มหาธาเลยเคยคิดจะเปลี่ยนชื่อไหมคะให้มันแบบว่าไม่หนูชอบชื่อนี้มากชอบใช่ไหมใช่ชาติศักดิ์ใช่หนูชอบคนเรียกหนูว่าชาติศักดิ์ด้วยซ้ำเหรอจริงถามนิดนึงค่ะแต่งหน้าเทรนด์รับหน้าฝนต้องแต่งยังไงก็สำหรับหนูว่าแต่งให้มันใช้เครื่องสำอางที่มันทนน้ำทนฝนแล้วก็อย่าลงอะไรที่มันหนามากแต่หนามากตอนเนี้ยสอนคนดูว่าอย่าหนามากอย่าลงอะไรที่มันหนามากแต่หนามากวันนี้วันนี้ออกทีวีไงมันต้องนิดนึงเพิ่มระดับความหนานิดนึงไม่ยากใช่ไหมไม่ยากคือหนูก็เป็นหนึ่งคนที่แต่งหน้าไม่เป็นหนูก็พยายามจะบอกลูกเพจเสมอว่าคนที่มาดูหนูอ่ะก็คือคนที่แต่งหน้าไม่เป็นเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้ดูคนที่แต่งหน้าเป็นอย่ามาดูเพราะหนูแต่งหน้าไม่เป็นจริงๆนี่ขนาดแต่งไม่เป็นนะโบเบวาดใหม่คุณแม่นะคะโอ้ไม่ได้เรียนหรอเรียนไหมไม่ได้เรียนเลยปัจจุบันทำอาชีพอะไรนอกเหนือจากเป็นบล็อกเกอร์แต่งหน้าเนี่ยปัจจุบันนี่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะปี4ค่ะเปิดเทอมนี้ปี4ละเข้ารอบแล้วเขาจะไล่ออกไหมคาดว่าไม่เซนี่คือผลงานที่โอ้โหฟังมากคนเลือกบียองเซ่เลยนะใครดูออกมาอันนี้คือเอแคร์เองตัวเอแคร์คือหนูเองคือหนูเองค่ะก็เปลี่ยนลุคไปเรื่อยแต่งหน้าด้วยตัวเองตอนแรกพี่ก็สงสัยว่าต้องมีคนช่วยแต่งหน้าแน่ๆเลยห้องแต่งเองเมื่อเช้านี่มานี่นั่งดูเลยนะใช่ใช่แต่งเองหมดวาดคิ้วลงตาลงนี่นั่นโน่นลงผิวจะบอกโอ้ดุจปฏิหาริย์จุดเริ่มต้นในการทำเพจอันนี้มันมาจากไหนอ่ะคือหนูอยากสร้างเพจของตัวเองแบบอยากมีเพจอะไรเล่นๆแต่ว่าไม่รู้จะทำเพจอะไรดีแต่ว่าหนูเป็นคนที่ชอบดูคลิปแต่งหน้าคุณแม่ก็เลยแบบอ่ะงั้นฉันทำคลิปแต่งหน้าเลยกลายเป็นเพจแต่งหน้าแต่ว่าด้วยความที่เราก็แต่งหน้าไม่เป็นอีกอ่ะทำเป็นเพจบันเทิงดีกว่าเอ๊ะอยากแต่งหน้าก็เป็นบันเทิงความงามแต่เอาไงดีล่ะอันดับหนึ่งละกันอันดับหนึ่งของอะไรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาสิคิดอะไรให้มันขำๆคิดยาวไปเลยค่ะคิดการไกลคนตามเยอะมั้ยช่วงนี้ตอนนี้ก็ประมาณ 300,000 ปลายๆโอ้โหเยอะมากบูบเบ้คุณแม่กำลังก้าวสู่จักรวาลที่ 500,000 และหลักล้านในเวลาอันใกล้นี้สาธุทำไมต้องจื้อปากจื้อปากคือเงี้ยใกล้ก็จื้อปากคุณแม่แบบสมมติออกอีเวนต์แล้วต้องถ่ายรูปตรงแบ็คดรอปคุณแม่แล้วจะทำท่าจื้อปากหรือว่าถ่ายรูปแบบยิ้มแบบชาวบ้านออกทีวีครั้งแรกนึกออกค่ะฉันดีใจมากค่ะที่ฉันออกทีวีนึกภาพออกตอนเราออกทีวีครั้งแรกชาวบ้านทีวีครั้งแรกอะน้ำท่วมบ้านฉันค่ะเนี่ยเอาทีมครั้งแรกไม่ได้เออแล้วก็ต้องแบบคือไม่ผิดจือปากเนี่ยจะดูแบบไฮมากขึ้นดูโมเดิร์นหน่อยใช่ไหมต้องจือปากก็เลยเอาวิธีนี้ไปตั้งชื่อเพจใช่เวลาเราถ่ายรูปเราก็จือปากใช่ๆเราต้องจือนิดนึงให้มันดูบอกว่ามีอะไรอะไรใช่ถ้าวันนึงเพจจือปากปีก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเพจใหม่เป็นเพจชาวบ้านออกทีวีครั้งแรกชอบมากอันนี้เป็นแนวสายสัตว์นางธรรมชาติอ่ะเนาะนางเหมือนตอนที่นางออกคลิปอย่างนั้นเลยขอบคุณค่ะที่คนเขาบอกว่าการพูดเนี่ยคล้ายกับอะไรรู้ไหมฮะดีเจรถบัมเออยังไงล่ะเออลองบอกว่าไม่เคยจะบอกว่าคลิ
ปนั้นน่ะมันเป็นคลิปแรกที่หนูทำในเพจเลยแล้วเข้ารอบคือเป็นล้านวิวคนก็จะติดตามเพจหนูมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาช่วงสงกรานต์แล้วปรากฏว่าคิดคอนเทนต์เอ๊ะสงกรานต์ทำอะไรดีสงกรานต์มาแล้วก็ต้องแบบเปิดเพลงแบบโจ๊ะๆหนูได้ก๊อปปี้เสียงนั้นเลยแบบว่าจังหวะนี้เขียนคิ้วยาวไปก่อนเลยนะก๊อปปี้แล้วคนก็ชอบตั้งแต่นั้นมาก็เลยเข้ารอบคนก็อยากรีเควสว่าจะเอาเสียงตลอดก็เลยก็ต้องมานั่งแบบดัดเสียงจนล่าสุดก็งงเอ๊ะเสียงตั้งก่อนแล้วเป็นเสียงยังไงนะแล้วไม่เคยเห็นคลิปการแต่งหน้าของน้องเนี่ยนะฮะวันนี้เราก็เลยตัดคลิปมาให้ดูว่าเนี่ยคลิปอันนี้คือคลิปที่คนเข้าไปดูแล้วชอบคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูนะดูพร้อมกันนะนี่คือคลิปแต่งหน้าของน้องพื้นนะฮะส่วนใหญ่ชอบผสมพันธุ์นะสำหรับคิ้วนะครับวันนี้เราจะเขียนคิ้วสีอ่อนค่ะแล้วก็เป็นทรงตรงค่ะเพื่อความหน้าเด็กค่ะค่อยๆเขียนไปตามโครงคิ้วของเราค่ะพาเลทเขียนคิ้วนี้นะคะ100บาทไม่เกินใจค่ะความเก๋ของคิ้วนะคะแนะนำไม่ใช่มาสคาร่าคิ้วที่สีเหมือนค่ะชั่วโมงนี้คัดเบ้าด้วยสีส้มนะต่อไปก็เป็นการใช้สีชมพูเข้มนะคะกึ่งบานเย็นเพื่อเป็นการคัดเบ้าด้านในอีกหนึ่งรอบค่ะสะบัดแปรงไปมานะคะลักษณะเหมือนที่ปัดน้ำฝนค่ะนะทีนี้อย่าลืมใช้สีชมพูอ่อนคัดเบ้าทั่วตานะฮะก็จะเป็นแนวนี้คุณแม่ก็อยากนะคะคลิปแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำมาเนี่ยเป็นร้อยยังนับไม่เคยนับเลยนับแล้วเครียดหรอจะพยายามไม่ดูผลงานเก่าดูแล้วมันเครียดมากพยายามคิดใหม่ๆดีกว่าพัฒนาไปเรื่อยมีแฟนคลับแบบแนะนำอยากให้ทำนู่นทำนี่เยอะมากคอมเมนต์อุ้ยอินบ็อกซ์มาอินบ็อกซ์มาจริงๆคุณแม่เยอะมากนับล้านข้อความอินบ็อกซ์มาทำไมด่ามาโจมมาขอดลุคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยลุคที่เขาอยากให้แต่งมากที่สุดคือลุคอะไรเอ่ยถ้าเป็นช่วงนี้ก็ลุคแบบว่าชอบอยากมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยหดไทยก็เหมือนจะพูดโอ้ไม่เอาเนาะอย่างงี้อย่างงี้ไม่หนักหนูใช่ไหมแต่งหน้ารับปริญญาก็มีเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าสุภาพเดี๋ยวก็มีเป็นระยะแต่ไม่ค่อยทำเพราะว่าแต่งหน้าสุภาพแต่เห็นแล้วง่วงนอนชีวิตมันต้องมีซนบ้างมันเป็นเรื่องปกติของคนมันต้องมีความซนบ้างถูกต้องแล้วเวลาออกไปข้างนอกไปอย่างลุคนี้หรือว่าไปลุคบ้างค่ะบ้างแต่ว่าปกติชีวิตทางก็แต่งบอยไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งบอยคือไงแต่งตัวเป็นผู้ชายปกติไม่แต่งหน้าอะไรแล้วรอดไหมเวลาแต่งเป็นบอยก็ได้อยู่กูได้อยู่อย่าหลงเขาละกันเดี๋ยวนี้แม่อย่างฉันนั้นลุกขึ้นมาเป็นบอยกันเพียบไม่เข้าใจเพราะอะไรครับเป็นการจุดไฟหวังสร้างเรื่องใหม่ให้โสภีพี่น้องเขาคุยเข้าใจได้เนาะภาษาเดียวกันสำหรับคนที่อยากจะไปตามเพจเนี่ยพิมพ์เข้ามาใน Facebook ว่าอะไรถึงจะเจอจื้อปากภาษาไทยจออือจื้อปอกอปากค่ะจื้อปากจื้อปากทำให้ดูอีกทีครับจื้อปากนะออกทีวีครั้งแรกต้องทำไงกันสวัสดีจ้าฉันออกทีวีเดี๋ยวเจ้าของเรื่องเขาแอบดูอยู่นะอาจจะเป็นแฟนคลับจื้อปากอยู่นี่ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย20เท่าไหร่21ฮะ21เองเหรอใช่แล้วสาวปี4ใครก็ตามที่ยังไม่เคยตามเพจของน้องนะฮะตามเพื่อความบันเทิงในขณะเดียวกันเรื่องของเทรนด์แต่งหน้าก็สามารถไปดูได้เช่นเดียวกันถูกต้องนะเพจจื้อปากจออือจื้อปออากอปากนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆนะที่แวะมารายการพี่แจ๊มอยากเจอมาตั้งนานแล้วขอบคุณยินดีค่ะยินดีมากมายขอบคุณนะคะเอคแคร์จื้อปากให้รู้ว่าพร้อมกระเทยต้องไปไหนก็ต้องมีพร้อมดีมากเดี๋ยวส่งนางกลับไปกับพายุลูกนี้เลยนะอย่าลืมไปติดตามนะคะอย่างที่บอกคือเราสามารถเรียนรู้ที่เอคแคร์สอนแล้วก็แต่งหน้าเองไม่ต้องเปลืองแบบไปจ้างช่างแต่งหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะวันหลังพี่ไปให้หนูแต่งหน้าได้ไหมได้ครับได้นะได้เลยแต่ในเอฟพีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 8:35 นเหมือนเดิมนะคะสำหรับ5เช้าเมาส์ใหญ่แล้วก็ Facebook ของเราก็มีนะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Apple นะคะเน่งส่งท้ายวันนี้ครับชิวๆเข้ามาด้านฝนแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ